Hello, English with Teacher Tey. ภาษาอังกฤษกับครูเตยวันนี้เราจะเรียนเรื่อง greeting แปลว่าการทักทายนั่นเองนะคะโดยคำทักทายของบทเรียนนี้ได้แก่คำแรก good morning ออกเสียงตามครูนะคะ good morningแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเราจะใช้ทักทายกันในตอนเช้าโดยใช้ได้ถึงเวลาก่อนเที่ยงนะคะคำที่2 Good afternoon ออกเสียงพร้อมครูค่ะ Good afternoon ใช้ทักทายกันในตอนเที่ยงจนถึงประมาณ6โมงเย็นคำที่3Good evening ออกเสียงตามครูนะคะ Good evening ใช้ทักทายกันตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปและคำสุดท้ายของบทเรียนนี้นะคะ Goodbye หรือ Bye ออกเสียงตามครูค่ะ Goodbye หรือBye เป็นคำกล่าวลาใช้เมื่อเรากำลังจะแยกย้ายกันไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you again next clip Goodbye